เปิดบัญชีออนไลน์กับฟินันเซียพร้อมเทรดได้ใน8นาทีไม่ต้องยื่นเอกสารมีเพียงบัตรประชาชนและอายุ18ปีขึ้นไปก็เปิดบัญชีออนไลน์ได้นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่30มีนาคมพุทธศักราช2566ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์และคุณสุนันท์ศรีจันทราค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีครับพบกันช่วงปลายสัปดาห์นะฮะตลาดหุ้นก็ค่อยขยับขึ้นมาเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับแต่ไปเรื่อยๆวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อเพราะว่าปัจจัยภายนอกค่อนข้างจะสดใสดาวโจนส์บวก323จุดยุโรปเนี่ยบวกประมาณ 1% แต่เสียดายนะครับเพื่อนบ้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงในกรอบแคบๆเราก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้กองทุนซื้อแต่พูดยังไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้บล็อกเกอร์ฝรั่งหรืออะไรใช่ไหมก็ขายเล็กๆน้อยๆเหมือนว่าคุมเชิงกันอยู่ผ่าน600จุดไปแล้วจะไปไหนต่อยังเป็นโจทย์อยู่นะครับแต่แน่นอนวันนี้เรามีโอกาสที่ใจเกี่ยวเหมือนกันแต่คงจะขยับในกรอบแคบๆก็ดีครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือถ้าจะไปแบบหวือหวามันสรุปได้และรายย่อยตอนนี้ก็ได้โอกาสนะครับขายเล็กขายน้อยก็ขายครับเพราะซื้อมาเยอะลงไปแถวหุ้นอ่ะหลุด 1,600 จุดก็ซื้อมาตลอดแล้วตอนนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยควรจะเป็นโอกาสที่จะขายเอาละวันนี้ข่าวคราวก็ไม่ได้มากมายครับงอขึ้นอัตราดอกเบี้ยคณะกรรมการนโยบายการเงินดอกเบี้ยตามความคาดหมาย 0.25% แล้วก็คาดกันว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ต้องดูกันต่อไปนะครับมาดูของเหตุมาเรื่องดูเรื่องกนง.กันก็สำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการเอาไว้ว่ากนง.จะปรับขึ้น 0.25% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามที่มีการคาดการตลาดก็เลยไม่ได้รับเซนติเมนต์เชิงบวกจากเรื่องของผลการประชุมมากเท่าไหร่นะคะถ้าดูจากการปิดเมื่อวานนี้ที่3จุดกว่าค่ะแต่ว่าต้องมาดูถ้อยแถลงของกนง.นะคะในการให้เหตุผลว่าทำไมถึงมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคุณปิติดิษยทัศน์นะคะเลขาธิการกนง.บอกว่ากนง.เนี่ยเขามองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญค่ะขณะที่การส่งออกเนี่ยเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากที่หดตัวในช่วงก่อนหน้าและคาดว่าจะฟื้นตัวชัดเจนได้ก็คือในช่วงครึ่งหลังของปี2566ค่ะเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนนะคะส่วนหนึ่งมาจากแนวโน้มเงินเฟ้อและสถานการณ์ปัญหาสถาบันการเงินในประเทศเศรษฐกิจหลักอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงกลางปีนี้แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังทรงตัวระดับสูงและมีความเสี่ยงด้านสูงจากการส่งผ่านต้นทุนแล้วก็แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการจึงเห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องยังสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อจึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีในการประชุมครั้งนี้นะคะผมมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันยังมีแรงส่งที่ดีแต่ว่าเงินเฟ้อก็ยังมีความเสี่ยงด้านสูงค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับตัวเลข GDP ในปีนี้กนง.ปรับลดคาดการณ์ลงนะคะจากเดิมเนี่ย 3.7% ก็ปรับลงมาอยู่ที่ 3.6% และ 3.8% ในปีหน้าค่ะ2,567 นะคะตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบทุกสัญชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งส่งผลบวกต่อการจ้างงานแล้วก็รายได้แรงงานรวมถึงเป็นแรงส่งต่อเนื่องไปยังการบริโภคภาคเอกชนค่ะขณะที่ถ้าไปดูตัวเลขการส่งออกไตรมาสแรกของปี2,566 ค่ะเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวจากที่หดตัวช่วงก่อนหน้าโดยจะฟื้นตัวชัดเจนก็คือในช่วงครึ่งหลังของปีนะคะโดยกนง.เนี่ยมองว่าแรงส่งสำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทยมาจากภาคการท่องเที่ยวเพราะที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาดีกว่าที่เรามองจากทุกสัญชาติทำให้มีการปรับประมาณการนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้นะคะ
เป็น28ล้านคนค่ะส่วนปีหน้าเนี่ยปรับขึ้นมาอยู่ที่35ล้านคนนะคะส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเริ่มกลับเข้ามาสู่กรอบเป้าหมายในช่วงกลางปี2566โดยจะอยู่ที่ 2.9% และ 2.4% ค่ะในปี2567นะคะตามแรงกดดันด้านอุปทานจากค่าไฟฟ้าแล้วก็ราคาน้ำมันที่ทยอยคลี่คลายลงขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงจากปี2565มาอยู่ที่ 2.4% ในปีนี้ก่อนที่จะทยอยปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2% ในปีหน้าค่ะและอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงที่จะอยู่ในระดับสูงนานกว่าคาดการนะคะจากการส่งผ่านต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้นเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะเผชิญกับภาวะต้นทุนสูงต่อเนื่องซึ่งภาคธุรกิจก็ยังไม่ส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นส่วนเรื่องของวิกฤตของระบบธนาคารที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนั้นนะคะทางกนง.เนี่ยเขามองว่าผลกระทบหรือขอบเขตของผลกระทบที่มีต่อไทยเราเนี่ยนะคะค่อนข้างจะจำกัดค่ะเพราะว่าระบบการเงินโดยรวมในบ้านเรามีเสถียรภาพโดยปัญหาสถาบันการเงินในประเทศเศรษฐกิจหลักในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากสถาบันการเงินและภาคธุรกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินและสินทรัพย์เสี่ยงที่เกิดปัญหาค่อนข้างจำกัดรวมถึงนะคะธนาคารพาณิชย์ยังมีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่เข้มแข็งค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของผลการประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้นะคะโดยกลุ่มงาน Global Market ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาเคยประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนสูงอาจทำให้กนง.นั้นคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับ 1.75 ก็คือปรับขึ้นครั้งนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะไม่มีการปรับขึ้นแต่ว่าทรงตัวอยู่ในระดับ 1.75 ตลอดทั้งปี2566นะคะอย่างไรก็ตามค่ะท่าทีแล้วก็สัญญาณเมื่อวานนี้เนี่ยบ่งชี้ว่ากนง.ยังเปิดโอกาสไว้สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งหน้าได้ค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยนะคะก็บอกว่าดอกเบี้ยเรื่องของการพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยต้องพิจารณาตามกลไกตลาดซึ่งหากตลาดปรับขึ้นดอกเบี้ยธนาคารก็ต้องปรับขึ้นเช่นกันเพราะอีกด้านมีสภาพคล่องที่ธนาคารต้องบริหารจัดการก็พูดง่ายๆว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ก็ส่งผลให้บรรดาแบงก์ต่างๆก็คงจะต้องมีการขยับขับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยทั้งสองขานะคะเงินฝากแล้วก็เงินกู้ค่ะคุณสุนันท์ครับครับก็ยังเปิดช่องเหมือนกันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะถ้าฟังมีโอกาสที่จะขยับไปถึง 2% ค่ะก็มีหลายโบรกเกอร์เองที่เขาก็ประเมินไว้ว่ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นในเดือนพฤษภาคมอีก 0.25% แล้วก็ไปทรงตัวอยู่ในระดับ 2% ค่ะครับดอกเบี้ยขึ้นก็จะดีกับผู้ที่เขามีเงินออมนะค่ะแล้วก็สายดอกเบี้ยผลตอบแทนจากเงินออมเนี่ยมาเป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่ามันก็จะส่งผลเสียต่อผู้กู้เงินทั้งหลายนะคะแล้วก็ตอบตลาดหุ้นด้วยนะครับเพราะว่าเงินอาจจะเคลื่อนย้ายถ้าตลาดหุ้นมีความผันผวนมากเงินก็อาจจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่เงินฝากค่ะแต่ที่แน่นอนนะคะค่ะกลุ่มธนาคารแล้วก็ยังไม่มีกระทบยังไม่กระทบนะค่ะแต่ว่าหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยก็น่าจะได้เซนติเมนต์เชิงบวกจากเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะเพราะว่าในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ Trinity นะคะมองว่าสถานการณ์ของกลุ่มธนาคารก็จะได้รับประโยชน์จากการปรับขึ้นดอกเบี้ยค่ะเพราะจะทำให้มีส่วนต่างดอกเบี้ยสูงขึ้นในไตรมาสที่2แต่ด้วยสถานการณ์เงินเฟ้อที่ไม่น่ากลัวและนำมาซึ่งการยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากเดิมนะคะประเมินปีที่ผ่านมาว่าจะขึ้นอีก2ครั้งในปีนี้ทำให้ผลบวกต่อส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยเนี่ยมันลดลงไปนะคะส่วนผลประกอบการไตรมาสแรกของปี2566ที่เราจะทราบกันก็คือในราวกลางเดือนเมษายนเนี่ยนะคะเทียบกับไตรมาสก่อนในส่วนของกลุ่มธนาคารเนี่ย Volatility เขาบอกว่าจะฟื้นตัวตามฤดูกาลนะคะและยิ่งถ้าหากว่า K-Bank หรือธนาคารกสิกรไทยเนี่ยไม่ได้มีการตั้งสำรองสูงเหมือนไตรมาสที่ผ่านมาก็จะช่วยให้กลุ่มธนาคารที่จะรายงานงบออกมาในช่วงกลางเมษายนนั้นฟื้นตัวได้ดีค่ะแต่ในเชิงส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้สูงนะคะเพราะว่าแบงก์เนี่ยต้องกลับมานำส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามปกติที่ 0.46% นะคะโดยมองว่าราคาหุ้นแบงก์ยังคงถูกอยู่มากแม้ว่าจะไม่ได้รับผลบวกจากส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยก็ยังน่าสนใจอยู่ค่ะขณะที่ความกังวลในด้านของปัญหาสถาบันธนาคารในหลายประเทศที่ขาดสภาพคล่องนะคะ
ในส่วนของบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเงินทุนยังแข็งแกร่งการที่ราคาลงมาตามพุทธธนาคารทั่วโลกไม่ค่อยสมเหตุสมผลส่วนโอกาสเจอปัญหาเรื่องของ NPL หลังทางแบงก์ชาติเนี่ยหมดมาตรการในการช่วยเหลือนั้นแม้จะมีแนวโน้มสูงขึ้นค่ะแต่ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนหน้านี้ก็จะทำให้ค่อยๆทยอยออกมานะคะไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่ากลุ่มธนาคารยังน่าสนใจในระยะยาวค่ะสำหรับบ้านเรานะคะครับเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าจะคึกคักกันในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นะครับเป็นตัวที่ขับเคลื่อนผลักดันดัชนีขึ้นมาเหมือนกันค่ะแบงก์ใหญ่มากก็น่าจะส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของคลายความวิตกกังวลเรื่องของวิกฤตระบบธนาคารในต่างประเทศนะคะที่ตอนนี้ก็ดูเหมือนกันการแก้ปัญหาเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยมันจะค่อนข้างดีขึ้นเพราะหุ้นในกลุ่มธนาคารในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีเลยค่ะก็คลายความกังวลในส่วนนี้ไปนะคะกลับมาดูในบ้านเรานะคะเรื่องของหุ้นกันบ้างเพราะว่าวันนี้นะคะต้องจับตาไปที่หุ้นกลุ่มรถไฟฟ้ากันโดยเฉพาะตัวเบมแล้วก็ BTS นะคะเพราะว่าวันนี้มันมีปัจจัยสำคัญที่ศาลปกครองสูงสุดนะคะนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTSC นะคะซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือของ BTS Group Holding ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มก็คือส่วนตะวันตกนะคะช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีค่ะกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกมีมติในการประชุมเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะลงวันที่3กรกฎาคม2563และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนดังกล่าวค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยก็คงจะต้องรอให้รัฐบาลใหม่เข้ามาพิจารณาจะไม่นำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกในรัฐบาลนี้แล้วค่ะส่วนบริษัทหลักทรัพย์พายประเมินนะคะว่าผลการตัดสินของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยจะกลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นที่ให้เพิกถอนมติยกเลิกการประกาศการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเพราะคณะกรรมการคัดเลือกมีอำนาจตามกฎหมายที่สามารถยกเลิกการประกวดราคาได้ดังนั้นการลงมติยกเลิกการประกวดราคาจึงสามารถกระทำได้โดยชอบค่ะโดยถ้าหากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาดังกล่าวก็จะเป็นคำตัดสินในทิศทางเดียวกับคดีแรกก็คือคดีที่ BTSC เนี่ยฟ้องว่าการแก้เอกสารคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเป็นไปโดยมิชอบและก็ละเมิดการแก้เอกสารคัดเลือกเอกชนเนี่ยนะคะซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วโดยศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้องเพราะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยแก้ RFP โดยชอบไม่เป็นการทำละเมิดต่อ BTSC ซึ่งผลการตัดสินทั้ง2คดีเช่นนี้จะเป็นประเด็นบวกต่อบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดหรือว่าเบมค่ะแต่ว่าบริษัทหลักทรัพย์พายก็มองในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดวันนี้ออกมาตรงกันข้ามกับที่บริษัทหลักทรัพย์ประเมินนะคะก็คือมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นที่ให้เพิกถอนมติยกเลิกการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเนื่องจากเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นเบมเนี่ยประมาณ1.50 บาทจากราคาเป้าหมายที่11.40 บาทค่ะส่วนทางด้านบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะมองว่าจะออกมาได้2แนวทางก็คือ1หากศาลปกครองสูงสุดยืนตามคำตัดสินของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้เพิกถอนมติยกเลิกประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยนะคะเนื่องจากไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะทำให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกอาจเกิดความล่าช้าอย่างน้อย1ปีเพราะฉะนั้นก็เลยมีมุมมองเป็นกลางนะคะเพราะว่าราคาหุ้นของเบมแล้วก็ CK เนี่ยปรับตัวลงไป 15% นับจากต้นปีถึงปัจจุบันซึ่งก็สะท้อนข่าวความล่าช้าของโครงการไปแล้วกรณีที่2นะคะหากศาลปกครองสูงสุดเห็นต่างจากคำตัดสินของศาลปกครองชั้นต้นและมองว่ายกเลิกการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มเมื่อปี2564ชอบด้วยกฎหมายตรงนี้แหละค่ะก็จะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกต่อเบมแล้วก็ CK แล้วก็รวมไปถึงกลุ่มเสาเข็มต่างๆด้วยค่ะเดี๋ยวก็รอดูนะคะวันนี้สำหรับคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดมันก็จะมีผลทั้งตัวเบมเป็นเซนติเมนต์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบในส่วนที่จะเข้ามาทั้งเบมแล้วก็ BTS ค่ะครับมีได้มีเสียกันนะครับค่ะ
เป็นคดีสุดท้ายแล้วนะสำหรับสายสีส้มเนี่ยนะใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องมาดูเรื่องของหลังจากนี้ไปต่อกันด้วยนะคะแล้วมาปิดท้ายกันที่กลุ่มสื่อสารกันบ้างเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะในส่วนของ Triple Tree Board Bar แล้วก็ Jazz Eve เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะคะก็คือเรื่องของการจ่ายค่าเช่าล่าช้านะคะในส่วนของ Triple Tree Board Bar ให้กับทางกองทุน Jazz Eve จนทำให้ราคาหุ้นของกองทุน Jazz Eve นั้นปรับตัวลดลงไปนะคะโดย Triple Tree Board Bar ก็เขาก็ให้เหตุผลในการจ่ายล่าช้าว่าเนื่องจากปัญหาเรื่องของสภาพคล่องนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้มีการจ่ายครบถ้วนแล้วนะคะโดยทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวงนะคะก็มีการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์นะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่ากองทุนได้รับค่าเช่าทรัพย์สินรายเดือนครบเต็มจำนวนพร้อมค่าปรับแล้วนะคะจาก Triple T Board Bank ค่ะแต่ว่าในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรเองก็ประเมินว่ายังคงต้องรอติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะคะว่าเดือนนี้จ่ายได้ครบถ้วนและเดือนต่อๆไปล่ะเพราะว่าTriple T Board Bankเขาให้เหตุผลไว้เรื่องของสภาพคล่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามแต่ว่าในส่วนของดีลที่ทำไว้กับทางแอดวานเนี่ยหลายคนก็ประเมินว่าจะทำให้แอดวานเนี่ยมีสิทธิ์เปลี่ยนใจหรือเปล่านะคะแต่วันนี้ก็มีคำยืนยันออกมาแล้วว่าทางผู้บริหารแอดวานนะคะเขาก็กล่าวถึงความคืบหน้าในดีลเรื่องของการซื้อหุ้นบริษัท Triple T Board Bank แล้วก็กองทุนรวม Just Eatเนี่ยว่าบริษัทยังยืนยันที่จะซื้ออยู่นะคะเนื่องจากว่า Triple T Board Bank เนี่ยยังบริหารงานได้ดีแต่ว่ามีปัญหาที่จ่ายค่าเช่า Jazz Eve ที่แพงมากแม้ก่อนหน้านี้จะได้รับการเจรจาลดค่าเช่าแล้วแต่ก็ยังไม่ผ่านมติผู้ถือหน่วยค่ะซึ่งตอนนี้ Advance เองก็กำลังรอนะคะกสทช.ว่าพิจารณาให้ซื้อหรือไม่ซึ่งต้องดำเนินการซื้อให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากที่ซื้อ Triple T Board Bank แล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีการเจรจากันเพื่อหาวิธีลดค่าเช่าในส่วนนี้ลงค่ะครับก็ในส่วนของตัวบริษัทนะคะแล้วก็ยังต้องตามกันต่อเพราะว่าอย่างที่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยประเมินเอาไว้นะคะมันยังมีปัจจัยความเสี่ยงสำหรับในส่วนของการจ่ายค่าเช่าของ Triple T Board Bank ในระยะถัดไปอยู่นะคะส่วนดิวนี่ก็คงจะต้องแยกกันออกไปเพราะว่าแอดวานเนี่ยเขาก็ยืนยันนะคะว่าถ้าหากว่าเขาเข้าซื้อเนี่ยเขาก็มีแผนรองรับในอนาคตเอาไว้แล้วนะคะครับครับแล้วมาปิดให้หุ้นของ Jazz Eve ก็ขยับขึ้นนะครับใช่ค่ะได้ส่วนก็หมายถึงว่าเงินผลตอบแทนก็ของ Jazz Eve เนี่ยผู้ถือหน่วยลงทุนก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วยใช่ค่ะราคาก็ขยับขับขึ้นมารับข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะมาปิดท้ายช่วงนี้ไปดูตัวเลขตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวบวกได้โดยเฉพาะดาวโจนส์บวกไป 323.35 จุด S&P บวกไป 56.54 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกไป 210.16 จุดค่ะหลังจากบริษัทจดทะเบียนนะคะซึ่งก็รวมถึงบริษัท Micron Technology เปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการที่สดใสก็ช่วยให้นักลงทุนนะคะคลายความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจค่ะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง3ตลาดเลยโดยฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 98.65 จุดเยอรมันเพิ่มขึ้น 186.76 จุดแล้วก็ลอนดอนเพิ่มขึ้น 80.02 จุดค่ะก็ได้แรงหนุนจากการปรับเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มธนาคารรวมถึงหุ้น UBS นะคะซึ่งปรับตัวขึ้นหลังจากแต่งตั้ง CEO คนใหม่นอกจากนี้การเปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัท Infineon ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของเยอรมนีก็ช่วยหนุนตลาดด้วยค่ะส่วนราคาน้ำมันขยับลงมา23เซนต์สำหรับ West Texas นะคะปิดไปที่72.97เซนต์ค่ะส่วนเบรนท์ลงไป37เซนต์ปิดที่78.28เซนต์นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้สัญญาณน้ำมันมันปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกัน2วันทำการวันนี้ก็เลยมีการเทขายทำกำไรกันออกมาค่ะส่วนทองคำนะคะจากการแข่งค่าของดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาดก็เลยทำให้ราคาทองลงมาเมื่อคืนนี้$5.90เซนต์ปิดไปที่ระดับ1,984.50เซนต์ต่อทรอยออนค่ะส่วนดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้เราปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.61 จุดปิดไปที่ระดับ1,610.52 จุดมูลค่าการซื้อขาย 44,496 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 Delta นะคะกลับมายืนเหนือระดับ 1,000 บาทอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้บวกขึ้นมา28บาทปิดไปที่ 1,600 บาทอันดับที่2 CPO นะคะลงไป25สตางค์ปิดที่63บาทอันดับที่3ปตท.สผ.ค่ะเพิ่มขึ้น3บาท50ปิดที่153บาท50อันดับที่4 KBank ค่ะเพิ่มขึ้น50สตางค์ปิดที่134บาท50สตางค์และอันดับที่5 SCB ค่ะเพิ่มขึ้น1บาทปิดที่103บาท50สตางค์
สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะกองทุนซื้อรายเดียวเลยเมื่อวานนี้662ล้านขณะที่ต่างชาติขาย13ล้านโบรกเกอร์ขาย197ล้านแล้วก็รายย่อยขาย451ล้านค่ะดัชนีนิเกตาทุนโตเกียวล่าสุดก็ลงไป202จุดหั่งเส็งของตลาดหุ้นฮ่องกงลบ83จุดแล้วก็ที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนลงไป12จุดครับส่วนบ้านเรานะคะก็ปรับตัวลงตามทิศทางของตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ค่ะเราลงไป 0.49 จุดอยู่ที่ระดับ 1610.03 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,596 ล้านบาทนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนะคะว่าวันนี้ทิศทางจะผันผวนมากน้อยแค่ไหนค่ะ